สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบอลลูนพินสุดาแจงเหตุยื้อเวลาผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วเพิ่มปัดกลัวตายทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงและถามไทยกันเข้ามาไม่ได้หลังทราบว่าเน็ตไอดอลยุคบุกเบิกบอลลูนพินสุดาตันไพเราะตรวจพบว่าลิ้นหัวใจรั่วเพิ่มจนคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่เจ้าตัวขอยืดเวลาออกไปก่อนล่าสุดผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับสาวบอลลูนเพื่อสอบถามถึงอาการและเหตุผลที่ยืดเวลาออกไปโดยเจ้าตัวได้เล่าย้อนให้ฟังว่าทราบว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วประมาณ2ปีที่แล้วเท่าที่คุยกับคุณหมอคือน่าจะเป็นตั้งแต่เกิดแต่ไม่ทราบสาเหตุค่ะการรักษาคือต้องตรวจ Echo EKG Follow up ทุกๆ3หรือ6เดือนและทานยาลดการเต้นของหัวใจทุกวันถามว่าพบลิ้นหัวใจรั่วเพิ่มหรอเจ้าตัวเผยว่าล่าสุดที่เพิ่งไปตรวจมาก็คือวันที่5มกราคมที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่ามีการรั่วเพิ่มขึ้นแนะนำอยากให้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันจะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเนื่องจากว่าลิ้นหัวใจรั่วอาการก็คือจะเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดหน่อยหรือว่าเดินก็เหนื่อยแล้วค่ะถามว่าพอได้ยินว่าต้องมีการผ่าตัดรู้สึกอย่างไรเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกกังวลเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่มากต้องเปิดช่องหน้าอกเลาะซี่โครงแล้วก็ผ่าตัดลงไปที่หัวใจตลอดการผ่าตัดก็คือหัวใจต้องหยุดเต้นเราก็กังวลเพราะคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่แต่ว่าไม่เป็นอะไรเพราะคุณหมอผ่านมาหลายคนแล้วถามว่าเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ยืดเวลาออกไปก่อนไหมเจ้าตัวบอกว่าใช่ค่ะอยากยืดไปให้นานที่สุดเท่าที่ยังจะทำได้อยู่จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าทุกคนที่เป็นอาการลิ้นหัวใจรั่วแบบนี้จะยื้อแล้วจะบอกหมอว่ายังไม่อยากผ่าเพราะเรารู้สึกว่ายังใช้ชีวิตได้อยู่ไม่ได้ทำอะไรที่หนักมากเกินไปหรือว่าเกินกำลังของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งลิ้นหัวใจก็จะมีของวัวของหมูก็คือจะต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งเมื่อครบ10ปีคือทั้งสองทางก็ไม่โอเคเลยรู้สึกว่าอยากใช้ลิ้นหัวใจของเราไปก่อนมากกว่าค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าด้วยอายุเราและสิ่งที่เราเป็นน่าจะต้องผ่าตัดแต่ว่าก็พยายามยื้อกันไว้อยู่ค่ะถามว่าให้เวลาตัวเองนานแค่ไหนเจ้าตัวเผยว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเวลากำหนดใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็พยายามทานยาครบทุกวันแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างไม่ลดผลมากคือยังใช้ชีวิตได้อยู่ค่ะถามว่าที่ยังไม่อยากผ่าตัดกลัวว่ามันจะมีความเสี่ยงถึงชีวิตหรือเปล่าเจ้าตัวเผยว่าคือทุกการผ่าตัดมันก็มีเปอร์เซ็นต์ถึงชีวิตอยู่แล้วจริงๆแล้วก็กังวลทุกอย่างเราไม่ได้กลัวตายแต่มันเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงคือจริงๆแล้วการผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วมันจะมีการผ่าตัดเล็กด้วยแต่ว่าสำหรับส่วนที่เราเป็นมันยากที่จะผ่าแผลเล็กแล้วสำเร็จโดยไม่ต้องเปลี่ยนคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้ารอไปก่อนและมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ค่ะถามว่าแบบนี้จะมีผลต่อการใช้ชีวิตไหมเจ้าตัวเผยว่ามีผลบ้างเพราะลิ้นหัวใจรั่วทำให้เราเหนื่อยง่ายคุณหมอบอกว่าการดำน้ำมันน่ากลัวตรงที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้สมมติว่าถ้าเราวิ่งอยู่บนพื้นดินถ้าเราเหนื่อยเราก็หยุดแต่ดำน้ำบางทีด้วยกระแสน้ำหรือธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ณเวลาที่เราต้องการจะหยุดฉะนั้นก็ให้ดำน้ำอย่างระมัดระวังค่ะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ